เมากลับมาอีกแล้วเหรอฉันจะเมากลับมาหรือว่าจะเหาะกลับมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเธออย่ามาถ้าฉันไม่ได้มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงคุณฉันก็ไม่ยุ่งหรอกแล้วนี่นารินอยู่ที่ไหนไปกับคุณหรือเปล่านี่อุตส่าห์นั่งตบยุงรอเนี่ยที่แท้อยู่เพราะอิจฉาน้องสาวตัวเองเหรอคุณพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วฉันจะบอกอะไรคุณให้นะว่าฉันไม่เคยอิจฉานารินและไม่มีวันที่จะคิดแบบนั้นถึงแม้คุณจะพยายามใส่ร้ายฉันแค่ไหนมันก็ไม่มีวันสำเร็จหรอกเธออาจจะหลอกพ่อฉันได้แต่เธอหลอกฉันไม่ได้แค่ฉันลองพูดดีแล้วก็ทำดีกับน้องสาวเธอนิดหน่อยเนี่ยแววตาเธอมันก็ฟ้องจนหมดแล้วแล้วตอนที่ฉันให้สร้อยเขาเนี่ยเธอคงอยากลงไปชักดิ้นชักงอถึงกับทนไม่ได้ต้องให้เขาเนี่ยเอาสร้อยมาคืนฉันแบบนี้นะถ้าไม่เรียกอิจฉานะมันเรียกว่าอะไรฮะเธอบอกฉันมาสิว่ามันเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเป็นห่วงไงที่ฉันให้นารินเอาสร้อยไปคืนคุณเพราะฉันรู้ว่าคุณใช้นารินเป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะฉันฉันไม่อยากให้น้องเจ็บปวดเพราะคุณสุดท้ายเธอก็ยอมรับมาจนได้ว่าเธอเป็นคนให้น้องเธอเอาสร้อยมาคืนฉันฉันอยากให้พ่อฉันมาได้ยินตอนนี้จริงๆเลยเผื่อพ่อจะตาสว่างขึ้นมาบ้างฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงน้องสาวเธอหรอกแต่เธอเนี่ยเป็นห่วงตัวเองเธอกลัวว่าถ้าเกิดว่าน้องสาวเธอรักฉันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเธอจะต้องสูญเสียทั้งเขาแล้วก็ฉันไม่จริงนารินไม่มีวันรักคุณคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ควรคู่กับนารินถึงแม้คุณจะคิดว่าความรักของเราพี่น้องเป็นความรักที่จอมปลอมนะแต่อย่างน้อยมันก็มีค่ามากกว่าความคิดชั่วๆของคุณหุบปากเอานี้นะผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์มายืนด่าฉันทำไมฉันจะยืนด่าคุณไม่ได้คุณวิเศษมาจากไหนเหรอคุณมันก็แค่ผู้ชายนิสัยไม่ดีที่ไม่มีคนสนใจถ้าฉันจะทำมากกว่าด่าคุณฉันก็ทำได้แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าฉันทำผิดด้วยโดยเฉพาะพ่อของคุณไงฉันขอบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าให้เลิกยุ่งกับนารินซะอย่าใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะฉันไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้ทุกคนเกลียดคุณมากกว่าที่เขาเกลียดคุณอยู่ทุกวันนี้เธอคิดว่าฉันกลัวคำขู่ของเธองั้นเหรอฮะฉันไม่ได้ขู่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันจะทำให้ดูอะไรกันเนี่ยลีเป็นอะไรลูกลีเป็นอะไรลีเป็นอะไรลูกลีคุณพิธาคาวีเขาตบหน้าลินนะคาวีนี่แกทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแกยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ป่ะพ่อผมไม่ได้ทำนะแกไม่ได้ทำแล้วหมาที่ไหนมันทำไม่ใช่หมาที่ไหนหรอกพ่อเมียของพ่อนี่แหละที่ตบตัวเองแล้วมาโยนความผิดให้ผมอ่ะนี่แกจะให้ฉันโง่เชื่อคำพูดโง่ๆที่ไม่มีเหตุผลของแกแบบนี้เหรอพ่อก็เชื่อคำพูดโง่ๆของเมียพ่อที่ใส่ร้ายผมเห็นแก่ตัวแล้วฉันไม่ได้เชื่อคำพูดใครนะแต่ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นและสิ่งที่ฉันเห็นมันฟ้องอยู่ตามตาว่าแกไม่คนทำและแกยังจะมาเถียงฉันอีกเถียงอีกเหรอคุณคิดคะคุณคิดพ่อเถอะค่ะอย่าทำเขาเลยนะคะลินไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคิดนี่คุณลีพ่อเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะมันทำคุณถึงขนาดนี้เนี่ยคุณยังไม่เอาเรื่องมันไม่ได้หรอกผมไม่ยอมไอ้วี
ฉันไม่เคยคิดเลยนะแกจะเลวได้ถึงขนาดนี้แกลงไม้ลงมือทำร้ายผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แกได้ทำได้ยังไงแกไม่ละอายใจแกบ้างเหรอแกไม่เกรงใจพ่อแกบ้างเลยเหรอแกมันไอ้หน้าตัวเมียพ่อด่าถึงว่าผมถึงขนาดนี้เลยพ่อด่าผมถึงขนาดนี้เลยเนี่ยแผนนี้มันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่แกทำกับเมียฉันแกมันไอ้เลวคนชั่วไอ้เล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 วไอ้คุณคิดขาคุณคิดคุณคิดขาคุณคิดคุณคิดพ่อพ่อเถอะค่ะพ่อพ่อเถอะค่ะอย่าไปทำเขาเลยนะคะคุณคิดพ่อโวยเลยนะถ้าเกิดว่าผมจะทำอะไรเมียพ่อแล้วก็ผมไม่ทำแค่นี้หรอกเจ็บแค่นี้มันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำถ้าผมจะทำทันทีนี่นะผมจะทำให้มันต้องตายทั้งเป็นเลยนะโอ๊ยลีโอ๊ยทำไมลูกแกทำไมเขาอีกทางเมียแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ